This is my country, and this is the way it has been for more than 40 years. Burma VJ, สารคดีที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ Such public displays of dissent are exceedingly rare in Burma these days, and a clear challenge.To the country's hardline. วีโอ journalist หรือ VJ นะครับเป็นหน่วยข่าวลับในประเทศพม่าที่มีเครื่องมือประจำตัวก็คือกล้องแฮนดิแคมขนาดเล็กแบบนี้นะครับเขาต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะนำเอาภาพฟุตเทจจริงๆนะครับออกสู่สายตาชาวโลกแม้ว่าจะต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพหรือว่าจะต้องติดคุกก็ตามกล้องแฮนดิแคมตัวนี้ครับคือกล้องตัวเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในหนังสารคดีเรื่องเยี่ยมครับ Burma VJ สารคดีที่รับการเข้าชิงรางวัลออสการ์ประจำปีนี้ครับวันนี้สินสโมสรเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราจะมาพูดคุยกับนักสร้างหนังชาวไทยนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหนังเรื่องนี้ครับว่าพลังของสื่อสมัยใหม่ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแซมนะครับหรือพี่สิทธิพงศ์กัลยานีนะครับโคโปรดิวเซอร์ออนโลเคชั่นหรือว่าผู้ผลิตนะครับในสถานที่จริงของภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Burma VJ นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้จบงานนี้ไปแล้วครับจบมา2ปีแล้ว2ปีแล้วเหรอครับหน้าที่ของพี่แซมอย่างที่บอกไปก็คือต้องอยู่กับสถานที่จริงอะไรตลอดเวลาใช่ครับในลงช่วยเล่าให้ฟังเลยมั้ยครับบรรยากาศของการถ่ายทำนั้นเป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราทีมงานของเราที่เชียงใหม่เนี่ยเรียกว่าต้องเตรียมทุกอย่างเลยตั้งแต่นักผู้แสดงก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่จากสถานการณ์จริงเพราะว่าเรื่องราวที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของนักข่าวพลเมืองถ้าพูดแบบภาษาบ้านเราคือนักข่าวพลเมืองที่เข้าไปทำข่าวหรือแอบทำข่าวในระหว่างที่มีการประท้วงของพระสงฆ์พม่าในปี2007นั่นหมายความว่าภาพต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเป็นภาพที่เกิดจากเหตุการณ์จริงซึ่งนักข่าวพลเมืองเนี่ยแอบถ่ายว่าอย่างนั้นได้ไหมใช่ครับใช่ครับแอบถ่ายหรือถ่ายโดยบังเอิญหลังจากนั้นก็มีการอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตบางส่วนก็จะถูกลักลอบออกมาตามชายแดนเพื่อที่จะส่งต่อไปยังสำนักข่าวใหญ่ของเขาที่ประเทศนอร์เวย์พูดถึงประเทศพม่าคนที่ทำงานด้านข่าวเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยก็จำคุกตั้งแต่10ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปบางทีมีการตัดสินจำคุกอย่างเช่น79ปี100กว่าปีก็มีฮะก็ไม่ต้องออกมาเลยขังลืมไปเลยขังลืมไปเลยแล้วฟุตเทจเหล่านั้นหรือว่าภาพที่ถูกถ่ายโดยนักข่าวพลเมืองเหล่านี้ก็ถูกนำมาร้อยเรียงตัดต่อใหม่เพื่อที่จะเล่าเป็นสารคดีเรื่องนี้แต่มันคงไม่ง่ายอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่จะเอาแค่ภาพมาร้อยกันแล้วก็จบหน้าที่ของพี่แซม
ทำอะไรบ้างอันนี้คืออย่างที่บอกไว้ว่าหนังเรื่องนี้มีการรีคอนสตรัคก็คือมีการสร้างฉากหลายฉากขึ้นมาใหม่เนื่องจากว่าเราจะกลับย้อนไปในพม่าหรือจะไปถ่ายในพม่าก็คงไม่ได้กระชากหน้ากากรัฐบาลว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะภาพที่ออกมานี่จะเป็นภาพของทหารพม่าออกมาทำร้ายประชาชนแล้วเราจะเห็นว่าบางฉากเนี่ยแม้แต่นักข่าวต่างประเทศอย่างนักข่าวญี่ปุ่นก็ถูกยิงแบบชนิดที่ว่าเห็นกับตาเลยถูกไหมไม่มีทางต่อสู้อะไรทั้งสิ้นชัดเจนมากภาพออกมานั่นหมายความว่าภาพบางส่วนในเบอร์มา VJ เนี่ยก็คือถูกถ่ายทำขึ้นมาใหม่ใช่ครับครับแต่ว่าเมื่อดูแล้วนี่แทบจะดูไม่ออกครับมีวิธีการยังไงครับอันนี้ผมต้องยกประโยชน์ให้กับคนตัดต่อช่างเทคนิคตัดต่อหรือเอดิเตอร์เขาก็ได้รางวัลด้วยนะBest Editor จากเทศกาลภาพยนตร์ที่ซันดานครับสหรัฐอ๋อครับคือเขาร้อยเรียงภาพได้อย่างเนียนมากดูแทบไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ reconstruction เนี่ยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดครับที่ถ่ายขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ใช้เชียงใหม่คือใช้ประเทศไทยเรานี่แหละครับถ่ายทำขึ้นมาใหม่มีฉากไหนบ้างในหนังที่ถูกถ่ายทำขึ้นมาใหม่ที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มันก็จะมีฉากใหญ่ก็จะมีฉากของพระสงฆ์เดินขบวนประท้วงแล้วก็มีนักข่าวพลเมืองเข้าไปถ่ายครับแล้วก็มีเราใช้สนามกีฬา700ปีแล้วก็ขออนุญาตเป็นทางการฮะก็ขออนุญาตเป็นทางการว่าเราจะใช้สถานที่ถ่ายแล้วก็ตัดไปที่ย่างกุ้งเพราะว่าเราต้องการใช้ถนนกว้างหน่อยครับแล้วก็มีคน